ือนนี้เมษายนแล้วเดือน5ไปกินอะไรก็ไม่โรแมนติกเท่าไปกินอันเนี้ยค่ะครับน้ำผึ้งแล้วก็ตัวอ่อนรังผึ้งครับไปเลยค่ะไปเลยไปที่นี่ที่จังหวัดสุรินทร์เขานี่เลยขายกันค่ะผึ้งป่าน้ำผึ้งแท้ไม่แท้ได้ยังไงมีรังผึ้งเต็มไปหมดเลยขายกันเป็นหลายร้านนะคะเป็น10ร้านเลยของแท้แน่นอนค่ะสดจากธรรมชาติคั้นกันให้ลูกค้าเห็นกันแบบนี้เลยที่ถนนสายอำเภอรัตนบุรีท่าตูมสุรินทร์ริมถนนเนี่ยเป็นที่ผึ้งค่ะเป็นที่ที่เอาผึ้งมาขายนี่รังใหญ่แบบใหญ่แบบพี่หมีต้องงงอ่ะจริงๆฮะคือไม่ได้วัดเป็นเซนเป็นฟุตเป็นอะไรใหญ่เป็นวาค่ะโอ้โหแม่ค้าเขาบอกว่ามีเยอะเลือกเอาเลยเพราะว่าตอนนี้คือฤดูกาลของน้ำผึ้งป่าครับแล้วก็ยังมีลูกหมากยางมาขายอีกลูกหมากยางนี่ไม่ใช่ยางรถยนต์อย่างนั้นกินไม่ได้นะคะอันนี้เป็นลูกหมากเคี้ยวไม่ได้พี่จากต้นยางเดี๋ยวดูหน้าตาเป็นยังไงไปถามพี่ณัฐทิตาค่ะครับพี่ณัฐทิตาเนี่ยเป็นแม่ค้าอยู่ที่นี่มาเป็น10ปีแล้วบอกว่าฤดูนี้แหละก็ต้องไปตีผึ้งกันน้ำผึ้งเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าฤดูอื่นจะหวานหอมมากลูกค้าชอบมากก็ขายเลยยกรังแบบนี้รังละ120บาทค่ะตัวจะใส่ขวดไหมเพราะบางทีเอาไปไม่ได้นะบางทีกินเข้าไปผึ้งต่อยปากไม่ฉันเคยแหละต่อยยันหูนะหน้าบวมใช่แต่ถ้าจะเอาใส่ขวดเอาไปเป็นของฝากได้ค่ะขวดละ300 600ก็ว่ากันไปหรือจะสั่งออนไลน์คิดค่าส่งอีก100เดียวน่ะจะสั่งอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยใน Facebook น้องกล้วยน้ำผึ้งป่าเนี่ยพี่หมีค่ะแท้ไม่แท้ก็คั้นกันให้เห็นกันจะๆแบบนี้แน่นอนค่ะไม่มีผึ้งปลอมแน่นอนแล้วจะเห็นว่าตรงที่เป็นหัวน้ำหวานเนี่ยแน่นมากเพราะว่านี่คือหน้าที่ดีที่สุดของน้ำผึ้งค่ะพี่สมพรบอกเหมือนกันบอกว่านอกจากมันจะเต็มโตแล้วนะคะต้องมีวิธีการดูไปหากันยังไงในเมื่อชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็มุ่งหน้าไปหาแต่รังผึ้งว่ามันอยู่ที่ไหนวิธีการง่ายๆค่ะคือส่งญาติพี่น้องของเราไปที่เป็นคนที่เก็บความลับอยู่นะรู้ใจนะคะไปจู่โจมแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีหนึ่งรังรีบเรียกกองหนุนเลยค่ะเพราะว่าถ้าที่ไหนมีหนึ่งรังมันจะลงไปเต็มเป็นหมู่บ้านเลยถ้าไหนที่ไหนไม่มีไม่ต้องไปหามันก็ไม่มีอยู่อย่างนั้นที่ที่มีส่วนใหญ่จะติดแม่น้ำจะติดพื้นที่เกษตรที่มีดอกไม้สวนลำไยสวนทุเรียนสวนเงาะอะไรที่มันมีพอที่จะพึ่งหาอาหารได้ครับพอไปปุ๊บเจอรังปั๊บรีบเลยค่ะไปรีบตีมาแล้วมาขายแบบนี้โอ้สดๆเลยโอ้รังเรียกพวกเลยไปตีมาเลยใช่ค่ะแต่อย่าตีกันเองนะคะไปตีพึ่งค่ะอ๋อตีพึ่งตีพึ่งใช่ครับพี่พี่บุญคำเป็นแม่ค้าอีกคนบอกว่าเล่าในไม่ได้อวดนะร้านฉันน่ะขายมาแล้วรังละ2วาโอ้ย4เมตรนะเออใหญ่มาก4เมตรเพราะเป็นพึ่งป่าค่ะแต่ถ้ารังใหญ่ๆจะขายกิโลละ500ไปเลยเพราะถือว่าเป็นแบบพรีเมียมครับก็กินกันเพื่อ1บำรุงร่างกายรู้กันอยู่แล้วนะคะเอาเป็นน้ำจิ้มไม่ชอบหวานจากน้ำตาลก็น้ำผึ้งเนี่ยดีที่สุดค่ะซื้อไปฝากคนรักก็ได้ฮันนี่ไอมีน้ำผึ้งมาฝากนี่นะหวานหวานได้อีกนะคะก็ถูกใจสายอาหารป่ากันละค่ะปีนึงมีครั้งเดียวแวะๆกันไปนะคะฤดูกาลนี้ก็ต้องนี่แหละค่ะน้ำผึ้งยังไม่เห็นลูกหมากยางเลยเดี๋ยวจะไปกินผิดคิดว่าเป็นลูกหมากยางรถยนต์แต่เป็นลูกหมากอะค่ะที่มันสามารถกินได้เปรี้ยวๆอมหวานส่วนใหญ่คนขับรถจะรีบไปซื้อเพราะว่าจะเอาไปกินเวลาง่วงโอ้แบบจะได้ตื่นตาแจ้งค่ะแวะกันไปนะคะร้านเปิดทุกร้านเลย6โมงถึงทุ่มหนึ่งไป6โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งร้านไหนก็ได้ตามที่พอใจเลือกห่วงจุ้ยเอาเลยค่ะไปดูสาหร่ายผักกาดทะเลโดนใจคนรักสุขภาพอ้าวไปเลยครับที่จังหวัดพังงาครับนะผมบอกเลยฮะว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะที่ศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงานะครับจังหวัดพังงาพี่อาพรนะผู้อำนวยการศูนย์นะพี่หนึ่งครับได้พาชมนะนี่ฮะนี่เลยฮะเดี๋ยวให้ชมเลยฮะสาหร่ายแล้วสาหร่ายผักกาดทะเลครับนี่ฮะที่เราเห็นเลยครับเป็นพืชน้ำชนิดใหม่ครับที่ทางศูนย์เนี่ยได้นำต้นพันธุ์มาทดลองเลี้ยงในโรงเรือนนะครับแล้วพบว่าโอ้ยเติบโตดีมากเลยแล้วก็มีการขยายพันธุ์แบบเร็วมากเลยนะครับภายใน3ถึง4สัปดาห์ก็นำมาบริโภคได้แล้วนะครับเดือนเดียวอ่ะไวมากพี่หนึ่งฮะนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยเป็นแผ่นๆแบบนี้นะฮะซึ่งสาหร่ายผักกาดทะเลเนี่ยคือเขาเอาไปชุบแป้งทอดด้วยนะฮะมันก็จะใหญ่กว่าเดิมถูกต้องแล้วก็ลองให้คนในพื้นที่กินนะครับนะครับโอ้โหปรากฏว่าได้รับคำชมนะว่าโอ้รสชาติดีอร่อยมากนะฮะอันนี้ผมให้ข้อมูลต่อเลยนะว่าสาหร่ายผักกาดทะเลเนี่ยอยู่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวนะฮะแล้วก็มีลักษณะคล้ายผักกาดที่พี่หนึ่งถามเอ้ามันคืออะไรมันคือรวมกันที่คล้ายผักกาดแล้วอยู่ในทะเลถูกต้องนะครับแล้วก็เจอได้ตามชายฝั่งทะเลทั่วไปนะฮะส่วนเรื่องของการเพาะเลี้ยงนะครับสาหร่ายผักกาดทะเลนะทางกรมประมงเนี่ยก็เขาเรียกว่าได้ทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะโดยทางศูนย์เพาะเลี้ยงชายฝั่งเพชรบุรีนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะได้มีการขยายการเพาะเลี้ยงออกไปในหลายพื้นที่เลยพี่หนึ่งฮะ
แล้วก็ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายผักกาดทะเลนะมีการพัฒนามีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนี่ฮะเขากำลังเอามาชุบแป้งแล้วครับงานดีมากเลยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ข้อมูลต่อเลยนะฮะคือความน่าสนใจของสาหร่ายผักกาดทะเลก็คือสามารถเก็บในรูปแบบสาหร่ายแห้งได้นานมากพี่นะเก็บได้นานแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยโอ้โหเหมือนเดิมเป๊ะเลยแล้วก็เอาไปทำได้หลายเมนูฮะนี่คือเทมปุระที่เราเห็นนะฮะมีแกงจืดมีผัดมีทำน้ำสาหร่ายมีข้าวเกรียบสาหร่ายมีเส้นหมี่โอ้โหเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ยังใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับนี่ฮะทอดมาแล้วฮะพี่หนึ่งครับโอ้โหกรอบกรอบก็ดีกับสุขภาพกินกับน้ำจิ้มนิดนึงนะดีดีนะพี่หนึ่งนะไม่จะให้อร่อยหวานหวานต้องกินได้กันร้อนแล้วก็ใส่หัวไปด้วยเลยครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการด้วยครับพี่หนึ่งฮะไม่ธรรมดาเขามีโปรตีนนะฮะเขามีครับคาร์โบไฮเดรตสูงไขมันก็ต่ำอร่อยเหมาะกับเป็นอาหารเขาเรียกเพื่อสุขภาพในอนาคตนะครับราคาก็ไม่ธรรมดาพี่หนึ่งนะสาหร่ายสดนะในท้องตลาดกิโลละ 300-500 บาทอุ้ยแพงกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่นะราคาไม่ธรรมดานะราคาดีมากฮะคุณผู้ชมฮะแล้วผมบอกเลยว่าเกษตรกรนะฮะที่สนใจที่จะนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพนะฮะก็สามารถติดต่อนะฮะมาได้ที่เลยนะกับทางศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาติดต่อไปได้เลยครับ